ลับเข้าสู่รายการหาทัศน์จิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะก็ส่งเข้ามาตามนี้เลยพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหารจอมราชันนะฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS มาลุ้นกันแล้วก็ฝากไว้ด้วยฮะในกองกฐินที่จะร่วมกับครูอาจารย์นะครับช่วงนี้ยังมีเวลาอยู่ฉะนั้นท่านใดที่ประสงค์จะร่วมบุญสร้างกุศลกับผมในรอบปีนี้เชิญนะครับโทรเข้ามาที่0851293697และ1หมายเลขคือค่ะ0831997972นั่นเองนะคะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะถ้าท่านโทรมาตอนนี้ได้บุญทันทีครับหรือได้แรงศรัทธาใช่คือบุญมันเริ่มต้นไงเจตนาที่ดีนะบารมีย่อมเกิดทันทีครับนะก็แจ้งความจำนงได้มา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะครับมาที่คุณเพ็ญพรวันนี้วันเกิดค่ะอาจารย์ขอพรด้วยครับขอพรก็น้อยไปนะฮะพรใดพรเนี่ยเขาบอกว่ามีให้กับว่าพระนะครับพระให้พรเนี่ยพรพระนะในการละให้ญาติโยมเขาว่าคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งฉะนั้นแล้ววันนี้พรอย่างเดียวไม่พอจะมอบนะฮะพระพุทธานจอมราชันขอบารมีพระพุทธปริหาราชายะนะฮะขอมอบให้นะคุณเป็นพรด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดวันนี้นะครับใครที่เกิดมาลองส่งกันเข้ามานะฮะหนึ่งท่านแรกค่ะรับไปเลยครับพระพุทธานจอมราชันครับนะส่วนทะเบียนรถ372เป็นยังไงคะสวยดีครับนะฮะแค่นั้นไม่พอ372นะฮะเป็นช่วงนะฮะวันเกิดแล้วเนี่ยก็ว่าทุกขลาภมาแล้วแหละนะฉะนั้นเตรียมตัวนิดนึงถือศีลนั่งสมาธิแล้วก็พยายามนะฮะชำระล้างนะกรรมเก่าเวรเดิมมีเยอะพอสมควรให้ปล่อยปลา1นะฮะทำทานให้กับชีวิตนะครับให้เมตตาทานก่อนนะแล้วก็ให้ทานกับผู้ยากไร้คนยากจนหลังจากนั้นก็กลับมานะกราบพ่อนะขอบารมีแม่คุ้มครองเราแค่นั้นนะฮะแล้วปีนี้จะโชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณีค่ะอนาคตเป็นอย่างไรเหมือนว่าจะมีแต่อุปสรรคแก้ไขอย่างไรดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองคะอรุณีจริงๆเราก็มีซิกเซนแรงสังหรณ์นะฮะมาบ่อยๆแต่ระยะหลังๆเราไม่ค่อยปฏิบัติธรรมชีวิตจะดีขึ้นนะฮะอุปสรรคจะลดน้อยถอยลงเพราะว่าในการสวดมนต์สมาธิได้อย่างต่อเนื่องคุณทำน้อยไประยะนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาสการะเดี๋ยวจะมอบพระพุทธฐานจอมราชันเป็นองค์ที่สองบูชาพระแล้วก็ศรัทธาครูเนี่ยนะฮะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีศรัทธาครูยังไงให้มีความแน่นแน่นเรื่องของการให้ทานบ่อยๆแล้วก็ทำบุญมากๆชีวิตก็จะดีขึ้นอรุณีกับรายเซ็นนี้ครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเหรียญพระพุทธปฏิหารจอมราชันไปนะคะตอนนี้เหลือแค่1ท่านเท่านั้นแล้วเอสเมสต่อมาค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณอดิศรให้อีก1ท่านนะครับคุณอดิศรนะครับแล้วบอกว่าคนรักจะกลับมาคืนดีไหมคะครับอนาคตธุรกิจที่ทำอยู่เป็นอย่างไรอดิศรผมว่ามันพ้นบ่วงมาแล้วแหละถ้าคุณรังแต่จะรอคอยเขามันก็ทำให้เจ็บและเจ็บแล้วผู้ชายเจ็บนานนะครับผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เร็วน้องฟิล์มเคยร้องไหมคุ้นเลยใช่ไหมนั่นแหละครับเป็นอย่างนั้นครับเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวหรอกแต่ว่ามันดีเกินไปคิดแค่นั้นต้องคิดเชิงบวก อย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจชีวิตฉันเจออย่างนี้สุดท้ายแล้วนะฮะก็บัวแรงน้ำเราต้องมองความดีงามของเราแล้วก็อย่าไปท้อนะอย่าไปโทษเขานะมองไปมองให้กว้างๆไปแล้วทุกอย่างมันก็ใช้เวลาหน่อยนึงนะฮะมันงอนกันน่ะเดี๋ยวก็กลับคืนมานะฮะอนาคตธุรกิจนะฮะนำเข้าส่งออกนะเป็นเรื่องอาหารนะครับหรือแม้แต่การที่นะทำเรื่องของที่นอนนะฮะหมอนยางพาราต่างๆทำแล้วรวยครับอานิสงส์ครับหรือจะเข้าสารเข้าสารไหมล่ะเข้าสารอ๋อเด็กเข้าสารตอนนี้เร็วๆนี้นะพรครูฐานเนี่ยกำลังจะมาแล้วฉะนั้นใครอยากทานข้าวสารอร่อยเตรียมตัวบอกเลยค่ะว่าอร่อยจริงๆเอาของครูเองเนี่ยทานตลอดคือคนธรรมดาทำก็ธรรมดาแต่รสข้าวโอ้อร่อยโอชาเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละได้ชิมกันชิมแล้วใช่ไหมชิมแล้วค่ะครับเดี๋ยวชิมยาวๆหลายเดือนเลยเอสเอสต่อมาค่ะพี่ครับคุณอนัทดานะคะปัญหาสุขภาพถามว่ายังมีอยู่ไหมคะเพิ่งจะผ่าตัดมาโอ้แน่นอนนะครับคุณต้องผ่าตัดถึง3ครั้งในชีวิตโอ้น่าสงสารเห็นใจมากเดี๋ยวเรามีนั่งกสิณไปนะฮะน่าจะเป็นจัดช่วงเดือนหน้าเรียนเชิญนะครับธันวานะฮะเราจะนั่งกสิณไปครั้งนึงก็อาจจะเป็นในกรุงเทพฯเป็นไรครับเพราะว่าจะฟื้นนะฮะฟื้นกับคนที่ป่วยเจ็บหรือว่าฟื้นคนที่เคยนั่งกรรมฐานสมาธินะครั้งนี้เน้นธาตุดินนะครับจะช่วยเรื่องของการเดินธาตุให้ฉะนั้นทำให้จัดให้ฟรีๆนั่นแหละก็เตรียมตัวนะดามานั่งกับครูฐานนะเพราะตอนนี้เหมือนจะต้องเจอถึง 2-3 ครั้งในชีวิตบ่อยๆมันก็เหนื่อยนะครับนะนัดดาลายเซ็นนี่ครับนี่ฮะลายเซ็นคุณเลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณเบรอดค่ะเลขบ้าน 9/127 ถามว่าเจ้าที่ดีหรือเปล่าบ้านนี้อยู่แล้วดีไหมคือไปดูมาว่าจะซื้อ9127นะครับนะฮะ 5% นะครับในการซื้อนะฮะการซื้อนี้มีโอกาสเสี่ยงหรือเปล่าไม่มีครับน
นะบอกเลยบ้านนี้ดีนะฮะเลือกได้เลยแล้วก็พบภูมิของเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักษาเชื่อว่านะครับสถานที่ตรงนี้เป็นเจ้าที่ผู้ชายแล้วก็เชื่อว่าถ้าคนในบ้านเนี่ยสวดมนต์นะแน่นอนต้องทำอยู่แล้วสวดมนต์แล้วก็พยายามนั่งสมาธิก่อนที่จะไปจองก่อนที่จะไปซื้อบ้านแนะนำนะเวลาจะเข้าบ้านเอาพระพุทธเข้าไปก่อนพระพุทธเป็นสรณะเอาเป็นหลักใจให้กับชีวิตแล้วเป็นพระปางสมาธิดีที่สุดเลยครับนะไปซื้อเลยนะครับนะแนะนำไปซื้อนะครับเจ้าของโครงการ 5% นะครับ หักหน้าที่ตรงนี้เลยแหละ ไม่ต้องไปหักที่จ่ายเลยครับ แบ่งกันหน่อยเถอะทำบุญ เอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาได้ให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันว่ากันสักครู่ค่ะครับผมครับ